20มิถุนายนปี2564เป็นวันครบรอบ1ปีของการจากไปของพี่ตั้วสรัญญูวงกระจ่างพระเอกในใจของพวกเราทุกคนตลอดกาลไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นเวลา1ปีแล้วมันช่างรวดเร็วและยังรำลึกถึงพี่ตั้วพระเอกของพวกเราทุกคนเสมอในวันนี้ของทุกๆปีจะทำให้พวกเรานึกถึงพี่ชายพระเอกผู้กำกับและบุคลากรอันมีค่าของวงการบันเทิงของเมืองไทยไปตลอดกาลขอให้พวกเราทุกคนรำลึกถึงและแสดงความอาลัยต่อพี่ตั้วสรัญญูวงกระจ่างพระเอกตลอดกาลของพวกเราค่ะ